งเรียนแจงร้อนวิทยาของเรานะคะตั้งอยู่บนที่ดินของวัดแจงร้อนเนื้อที่7ไร่2งานตั้งอยู่ในซอยราชบูรณะ37ค่ะเขตราชบูรณะจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งผู้ก่อตั้งคือพระครูประสิทธิ์สิกขาการเจ้าอาวาสวัดแจงร้อนในสมัยนั้นนะคะร่วมกับชุมชนวัดแจงร้อนนะคะเพื่อให้บุตรหลานได้มีโรงเรียนมัธยมศึกษาได้ศึกษาเล่าเรียนนะคะซึ่งในสมัยนั้นในบริเวณนี้มีเพียงโรงเรียนประถมศึกษาเท่านั้นค่ะเราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าโลกในปัจจุบันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนแจงร้อนวิทยาได้เล็งเห็นว่าการผลิตคนเพื่อให้มีทักษะไปสู่โลกอาชีพนั้นมีความสำคัญดิฉันในฐานะของผู้อำนวยการก็ได้ศึกษาถึง Top 10 Skill of 2025นะคะเกี่ยวกับทักษะต่างๆที่มีความจำเป็นมีการสังเคราะห์ออกมาและนำมาปรับใช้กับหลักสูตรของโรงเรียนแจงร้อนวิทยานะคะในโมเดลที่ว่า CR Change and Rebranding เนี่ยเรามั่นใจค่ะว่าการที่เรานำหลักสูตรทักษะต่างๆที่โรงเรียนแจงร้อนวิทยานั้นจะป้อนให้กับเด็กของเราเพื่อออกไปสู่โลกอาชีพในยุคหน้าได้โรงเรียนแจงร้อนวิทยาของเรามุ่งเน้นการพัฒนาด้านวิชาการรวมถึงการใช้ภาษาที่2ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนสิ่งเหล่านี้จะไปพัฒนาทักษะและศักยภาพของผู้เรียนเพื่อไปใช้ในชีวิตประจำวันหนูรู้สึกประทับใจกับการเรียนการสอนที่นี่มากค่ะการเรียนภาษาอังกฤษทำให้หนูได้รับโอกาสในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันศิลปหัตถกรรมภาษาอังกฤษซึ่งเป็นประสบการณ์ที่หนูภูมิใจมากค่ะเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆและทำให้หนูได้มีทักษะในการพูดการจำของภาษาอังกฤษโอกาสและประสบการณ์ในด้านภาษาจีนที่ผมได้รับจากที่นี่ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันร้องเพลงการผลิตสื่อการสอนและอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ผมรู้สึกภาคภูมิใจมากที่สุดก็คือการได้รับคัดเลือกไปแข่งขันรายการตอบปัญหาเชิงวิชาการในหัวข้อความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีนในรายการเก่งจริงชิงค่าเทอมทางช่องวัน31ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 50,000 บาทจากทางรายการและมูลนิธิ SCG ครับผมสวัสดีครับชื่อธนภัทรแท่นงามนะครับเรียนอยู่ชั้นม.6 ครับโรงเรียนแจงร้อนวิทยาครับสวัสดีครับสอนวิชาอะไรครับสอนภาษาจีนค่ะสอนภาษาจีนเราซื้อเราซื้อสวัสดีครับผมชื่อบูมผมมาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรู้จักคุณผมดีใจมากครับสำเนียงได้นะอ้าวเหมาเจ๋อตุ้งครับถูกต้องครับโอ้โหได้ดั่งใจจีนตีฮ่องเต้ครับถูกต้องครับถูกต้องครับเก่งจริงชิงค่าเธอโรงเรียนแจงร้อนวิทยายังมีห้องปฏิบัติการ Smart Classroom เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีทักษะในด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านนวัตกรรมการสร้างแอปพลิเคชันการเขียนโปรแกรมการออกแบบกราฟิกการตัดต่อภาพยนตร์และโมชั่นกราฟิกพัฒนาแล้วก็ผลักดันในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับดิจิตอลในรูปแบบต่างๆนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการถ่ายภาพนะครับตัดต่อวิดีโอดิจิทัลหรือการใช้งานโปรแกรมต่างๆAR, VR แม้แต่ในเรื่องของการเขียนโคดดิ้งหรือโปรแกรมต่างๆนะครับโดยให้นักเรียนนั้นได้ลงมือปฏิบัติจริงและนี่ก็คืออีกหนึ่งทักษะชีวิตที่จะเป็นรากฐานเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคตค่ะยังเน้นให้เด็กได้โชว์ศักยภาพความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ไทยที่เป็นมรดกอลังค่าและสวยงามของไทยค่ะทางด้านนาฏศิลป์นะคะส่งเด็กเข้าไปประกวดศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ค่ะการเต้นคุบว่าแดนส่งนักเรียนเข้าสู่การเต้นระดับมหาวิทยาลัยในส่วนของการพัฒนาบุคลิกภาพโรงเรียนแจงร้อนวิทยาเล็งเห็นความสำคัญและจุดมุ่งหมายของการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในสังคมการเดินแบบไปคว้ารางวัลที่1เด็กๆจะได้ทั้งความอดทนความมีระเบียบวินัยความตั้งใจมุ่งมั่นสำหรับเด็กๆที่เราเนี่ยสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เด็กได้
จอได้ทำได้จริงเพื่อพัฒนาเด็กเข้าสู่สังคมไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเราต้องมีบุคลิกภาพที่ดีซึ่งโรงเรียนแจงร้อนวิทยาของเรานั้นมีการปรับการสอนและแนะนำให้นักเรียนมีบุคลิกภาพที่ดียิ่งขึ้นและที่สำคัญยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆผมมีความสุขและสนุกที่ได้ทำมันเพราะการเดินแบบทำให้ผมมีบุคลิกภาพที่ดีนอกจากนี้โรงเรียนแจงร้อนวิทยายังมีกิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพโดยมีพื้นที่การแสดงออกทั้งด้านการร้องเล่นเต้นและกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์โรงเรียนแจงร้อนวิทยายังเป็น1ใน8โรงเรียนนำร่องที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนอีสปอร์ตที่จัดขึ้นโดยการีนาอะคาเดมี่และทัศเดย์สคูลซึ่งภายในห้องเรียนจะมีการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะอาชีพต่างๆในวงการอีสปอร์ตนอกเหนือจากการเรียนการสอนในหลักสูตรทั่วไปของโรงเรียนแล้วนะครับโรงเรียนจังหวัดพัทยานะครับก็ได้ร่วมมือกับโครงการ Saturday School นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมนอกห้องเรียนนะครับเรียนในสิ่งที่นักเรียนสนใจร่วมมือกับการีนาแห่งประเทศไทยนะครับก็คือได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน ROV ขึ้นในโรงเรียนนะครับได้นำสิ่งที่เรียนชอบนะครับและก็อยากจะทำจริงและเกิดอาชีพจริงเรียนรู้แล้วก็เพิ่มพูนทักษะเหล่านี้ให้นักเรียนนั้นได้เรียนรู้ถึงสิ่งที่จะสามารถนำไปต่อยอดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโลกอาชีพของวงการอีสปอร์ตนะครับในการใช้งานโคดดิ้งในวงการอีคอมเมิร์ซทางโรงเรียนแจงร้อนวิทยาได้เปิดห้องเรียนอีสปอร์ตเพื่อให้ผมได้เรียนรู้ทักษะฝึกซ้อมแข่งขันจนได้กลายเป็นตัวแทนของโรงเรียนแจงร้อนวิทยาและได้ไปแข่งขันต่อที่บริษัทการีนาครับยังเป็นการใช้เวลาว่างนอกเวลาเรียนให้เป็นประโยชน์ด้วยครับในส่วนของการส่งเสริมการออกกำลังกายทางโรงเรียนแจงร้อนวิทยาของเราได้สนับสนุนกีฬาต่างๆอาทิเช่นกีฬาฟุตซอลที่นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจเป็นอย่างมากโดยทางโรงเรียนได้ส่งนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆอย่างแรกนะครับโรงเรียนแจงร้อนก็อยากจะมีเวทีให้กับนักเรียนหรือนักกีฬาของเราเนี่ยนะครับได้แสดงศักยภาพของเขาออกมาในปีนี้โรงเรียนแจงร้อนวิทยาก็ได้เข้ารอบ2ในกีฬาฟุตซอลนักเรียนกรมพละศึกษารอบ32ทีมสุดท้ายก็ถือว่าเป็นประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งอีกรางวัลหนึ่งที่เพิ่งได้มาก็คือมักกะสันนิทัศน์นะครับก็ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนอกจากจะได้ประสบการณ์แล้วระเบียบวินัยในเรื่องของการฝึกซ้อมการตรงต่อเวลาแล้วก็ให้เขาได้รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบในบทบาทการเป็นนักกีฬาของเขามีการสนับสนุนทั้งเรื่องเสื้อแข่งรวมถึงเสื้อซ้อมงบประมาณต่างๆในการส่งแข่งกรมพละศึกษาทำให้ผมได้มีประสบการณ์นะครับผมอยากขอขอบคุณโรงเรียนแจงร้อนวิทยาและท่านผอ.ชวนชื่นและครูสมพงษ์ครูวรนันท์ที่ให้การซักซ้อมเป็นอย่างดีครับท่านผอ.นะครับก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาได้สิ่งต่างๆนะครับที่ได้ให้นักเรียนเรียนรู้นะครับทำให้นักเรียนนะครับได้รู้ว่านักเรียนนั้นจะต้องพัฒนาทักษะตัวเองในด้านใดไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีการจัดการเวลาในแต่ละวันการวางแผนชีวิตเด็กๆเหล่านี้นะคะจะจบไปเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพเรามุ่งเน้นในการพัฒนาเด็กๆ เข้าสู่ในโลกแห่งความเป็นจริงและพัฒนาเด็กในด้านทักษะต่างๆสู่โลกภายนอกได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะเด็กที่มาเรียนแจงร้อนวิทยาของเรานั้นจะมีทักษะต่างๆในการนำออกไปสู่ตลาดอาชีพหรือสู่ตลาดการศึกษาต่อโดยมีทักษะไม่ว่าจะเป็นทักษะการคิดทักษะการแก้ปัญหาทักษะทางอารมณ์และสังคมทักษะทางการสื่อสารทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆนั้นถือว่าเป็นทักษะที่มีความสำคัญยิ่งในการผลิตคนออกไปสู่โลกของความเป็นจริงหรือโลกของอาชีพนั่นเองค่ะ We are looking forward to have you in Jang Ron Vithaya family See ya then 跟我们一起学中文吧ภาษาจีนไม่ได้ยากอย่างที่คิดมาเรียนภาษาจีนที่นี่ด้วยกันนะคะแจงร้อนวิทยาสกูล CR Sharing and Rebranding แจงร้อนวิทยา CR Sharing Rebranding แจงร้อนวิทยา CR Sharing Rebranding Rebranding